และฉันมีลูกรักอีกคนหนึ่งค่ะเขาจะมาร้องเพลงกับนนทิยาตอนแรกเมื่อมีคอนเสิร์ตก็เดินไปถามว่า24ว่างไหมคอนเสิร์ตแม่เหรอก็คอนเสิร์ตแม่ที่ไหนอ่ะโรงละครศพหลวงลูกจ้าจังลูกว่างไหมไปร้องให้แม่ช่วยเพลงสิทำได้ไหมแล้วก็บอกว่าก็ได้ขอสิ่งมือต้อนรับกันนภัทรกันปั่นอยู่นั่นในจักรยานเดี๋ยวฉันต่อสายตรงถึงแม่ที่สุพรรณปั่นจนดำไปหมดแล้วปั่นที่ไหนผมดำมาตั้งแต่เกิดแล้วครับไม่จริงเนี่ยมึงฝันที่ไปกันใหญ่แต่ถึงแม้ผมจะดำผมก็มีแต่คนรักเยอะนะครับก็ซันล็อกเธอมันดีนะซันล็อกเธอมันดีใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็นี่คือผู้บุกเบิกคำว่ากันนภัทรขึ้นมาเพราะว่าไม่มีอีกหนึ่งคนนะครับถ้าไม่มีครูเจี๊ยบก็ไม่มีกันนภัทรหรือว่ากันเดอะสตาร์เดี๋ยวก่อนนะคุณคะลูกแต่ตอนนี้ลูกไปทำอะไรมาเหนื่อยแตกไปหมดเลยตอนนี้จริงเหรอเจ๊งทำไมอ่ะตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมไม่เคยมาที่นี่เลยนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสมาร้องที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยผลิตนักร้องที่มีคุณภาพมากมายแอฟก็มาประกวดที่นี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้โหน้องพิมพ์ถิ่นด้วยพิมพ์ถิ่นด้วยเอฟก็มาประกวดไหมใช่เอฟก็มาแล้วก็วันนี้ได้ร้องกับวงดนตรีเฉลิมราชครั้งแรกศิลปินแห่งชาติผู้คุมวงได้เจออาจารย์ที่ราชบุรีถาวรตั้งแต่ผมประกวด KDN ตอนประมาณ 8-9 ขวบถูกต้องใช่ครับวันนี้ได้เจออาจารย์แบบไม่เปลี่ยนเลยจริงๆดูแลร่างกายดีมากๆแข็งแรงมากครับอาจารย์แล้วก็วันนี้อาจารย์ผูกไทผมด้วยจริงเหรอแกผูกไม่เป็นผูกไม่เป็นครับแล้วก็มีแบบน้องข้างหลังเวทีบอกว่าเดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์แต่อาจารย์มันไม่โตเนาะเมื่อก่อนไม่โตนะคนเราอะไรเอาไปคนเขาอยากมาฟังเลยโอเคได้ค่ะมาโอเคค่ะลองชดชดแล้วฟังค่ะฟังครับMore.
ไรทำได้เสมอก็จะไปบอกเพื่อนคนอื่นก็คงไม่ใช่แล้วจะบอกว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูที่เป็นผู้ให้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างเพลงหลายเพลงรวมถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้คีย์ที่ให้ร้องนี่ก็เป็นคีย์ของผู้ชายเป็นคีย์ที่ผู้ชายร้องได้ถนัดกว่านะครับแล้วเขาก็ยอมร้องคีย์สูงๆให้กับเราทำไมจะเป็นคนเจี๊ยบสูงได้เราสาวที่ชั่วมันที่กันไหนลูกน่ารักมากนะแล้วก็นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังโดยแท้จริงของ The Golden Song Body เพลงร้องนะครับผู้ที่คัดเลือกตั้งแต่รอบดูลูกคนอยู่มือรอบเขาเรียกว่ารอบอะไรไม่ก่อนออดิชั่นอะไรนะคัดเลือกใช่ไหมอะไรใช่ใช่มันต้องมีออดิชั่นก่อนมีส่งคลิปมาไม่ต้องฟังกี่คนสมมติครั้งนึงมาประกวดมากขึ้นทุกปีไหมคนที่มาประกวดก็เป็นพันนะแกนี่ครับขอเสียงกับคุณเจมส์เลยครับผมคัดมาแล้วก็เพลงให้กับกรรมการแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นกรรมการก็ดีใจแล้วก็เวลาเขาจะสังเกตดูว่าเวลาเขานั่งตัดสินแล้วเขาก็จะหันมามองฝั่งนี้คือครูนั่งอยู่แล้วเขาก็จะมองแบบนี่มันลูกนี่มันมุกของแม่เลยอันนี้ค่ะแม่เลยใช่รู้เลยว่านี่เป็นสไตล์ครูเจี๊ยบถูกต้องครับแล้วที่สาเหตุที่ผมเลือกเพลงแสนรักมาเนี่ยเพราะว่าตรงกับชีวิตมากๆนะครับสายตาเธอมองเห็นใจกันอย่าหลอกจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่ารู้ฉันเลยคือทุกวันนี้แม่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นคนโปรดของเขามากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาเจอศิลปินคนไหนที่เป็นเด็กใหม่กว่าป๊อปกว่าดูดีกว่าเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับยียวนคุณภาษาเราครับแบบฉันมีลูกรักคนใหม่แล้วประมาณนี้แม่ครับไม่เลือกเพลงนี้เพราะว่าตัดใครสักคนมันในรักเดียวเมื่อไหร่จะมีเมียเมื่อไหร่จะมีเมียบอกเลยตอนแรกกะว่าจะมาหาแถวนี้นะครับแต่ว่าดูจากสีผมแล้วก็ไม่น่าจะเล่นแม่เล่นแม่เขาทำอะไรมาไม่ใช่ทำอะไรมาสีธรรมชาติสีธรรมชาติวันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนมากเรื่องความร่วมงานน่าจะมีแฟนแต่เรื่องผู้หญิงและเรื่องปรึกษาอาจารย์ได้อาจารย์ที่พูดรู้เมื่อกี้เจอครูกวางไปน้องกวางอ่ะพูดถึงเรื่องสีผมอุ้ยสมณะเพราะแต่ว่าผมว่าสีนี้คือสีที่คลาสสิกมากเลยว่าจริงๆอาจารย์สีนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคนที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายเนี่ยมันกระลาดจริงๆแล้วคุณดูพี่โจเห็นไหมพี่โจนี่คือแบบเฮ้ยทำไมมันแบบอ่ะคนนี้ดูดีมากครับฮะคนนี้มีความแบบประปรายดูหน้าหวานหน้าเขายิ้มเยี่ยมเพลงต่อไปก็ไม่ป๋าร้องไห้ลูกเพลงต่อไปก็ใช้ง้อเลยฮะเพราะเป็นเพลงแบบสนุกขึ้นมาหน่อยอาจารย์ช่วยตั้งสตูตั้งสตูเดี๋ยวมีหลายเพลงเดี๋ยวไม่จบเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเพราะแค่ว่าวันที่นี้ให้พี่กันนะคะขอบคุณครับเราเสียงลูกเทียบด้วยนะครับ